ถ้าเราสามารถที่จะเร่งที่จะสามารถที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีความสงบเรียบร้อยมากที่สุดเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนที่ชะลอดูสถานการณ์อยู่เนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้นักลงทุนต่างประเทศก็คงรอดูสถานการณ์อยู่นะครับว่าสถานการณ์ในทางด้านการเงินในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่าก็ต้องพยายามที่จะต้องช่วยกันนะครับในการรักษาบรรยากาศในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับไม่ให้มันเกิดความเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้กระทบกับบรรยากาศทางด้านการลงทุนเรื่องหลักๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศหรือว่าเรื่องของปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับแต่เป็นเรื่องของการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องเร่งในเรื่องของการส่งออกนะครับถ้าจะมีมาตรการอะไรออกมาคงต้องดูข้อมูลและสถานการณ์ในช่วงนั้นด้วยนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วจะมีมาตรการอะไรที่จะเข้ามาช่วยพยุงหรือว่าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงถัดไปนะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าตัวเศรษฐกิจหลักที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยค่อนข้างมากนี่คือเศรษฐกิจจีนในขณะนี้เองเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องมีการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะดูว่าจะกระทบยังไงและโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่ก็ยังคงดำรงอยู่นะครับแล้วก็การกิจการทางการค้าที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงถัดไปด้วยนะครับคงต้องมาดูข้อมูลณขณะนั้นเหมือนกันครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงถัดไปที่ตรงเป้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นครับจะมีอยู่6เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศนะครับก็เพื่อที่จะทําให้ยังคงรักษาความเชื่อมั่นต่อภาคเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาในแง่ของติดตามเรื่องของการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับรวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวและก็เสถียรภาพทางของเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่2ก็คือการรักษาแรงขับเคลื่อนของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เหลือของปีนะครับคงต้องมีการเร่งในการที่จะเบิกจ่ายลงทุนนะครับในส่วนของงบลงงบประมาณปี66นะครับรวมทั้งในส่วนของรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในแง่ของโครงการต่างๆที่จะใช้จ่ายจากงบประมาณปี67ให้มีความพร้อมที่ถ้างบประมาณปี67ออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้มีการเบิกจ่ายได้ทันทีอีกส่วนนึงเป็นเรื่องของการดูแลภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรนะครับจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับคงจะต้องมีการใช้กลไกเร่งส่งเสริมไม่มีการใช้กลไกของระบบประกันภัยพืชผลนะครับที่เป็นการประกันความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศให้ขยายการใช้งานในส่วนนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในแง่ของต้นทุนวัตถุดิบของการทางการเกษตรนะครับซึ่งก็ยังคง อยู่ในระดับสูงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกสินค้านะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ในช่วงที่เหลือของปีคงจะต้องมีการเร่งในการที่จะอำนวยความสะดวกและก็ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับแล้วก็พยายามทำตลาดขยายตัวที่ให้ขยายไปในตลาดที่ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดตะวันออกกลางเอเชียใต้อาเซียนหรือว่าโดยเฉพาะการค้าชายแดนนะครับคงต้องมาปรับทิศในการส่งออกไปสู่ตลาดเหล่านั้นมากขึ้นนะครับเรื่องของการส่งออกสินค้านะครับก็คงต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของมาตรการกิจการทางการค้าที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งมาตรการในแง่ของคาร์บอนเครดิตต่างๆนะครับที่
จะเริ่มมีการใช้ไม่ว่าจะเป็น CBAM หรือว่า Green Competition Act ของสหรัฐนะครับที่คงต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการที่จะรองรับนะครับเพื่อให้สินค้าไทยยังคงความสามารถในการส่งออกอยู่ได้เป็นเรื่องของการสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้คงต้องเร่งที่จะใช้เรื่องของกลไกที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ long term resident visa นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงนะครับเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยนะครับรวมทั้งอาจจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไปยังเมืองรองด้วยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวในเมืองรองเองก็ยังคงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นักนะครับในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันคงมีการปรับในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างศักยภาพและก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั้งระบบส่วนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับก็คงเรายังต้องเรียนอย่างนี้ฮะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดิมเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมาได้ประมาณสัก5ล้านนะครับแต่ตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็คงพยายามที่จะเร่งทำตลาดนะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าได้ตามเป้า5ล้านบวกกับตัวนักท่องเที่ยวจากส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะจากส่วนของทางอินเดียหรือว่าทางฝั่งยุโรปนะครับก็น่าจะช่วยให้ได้ตามเป้า28ล้านคนแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวรายรับจากนักท่องเที่ยวนะครับตัวค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปเนี่ยนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่กลุ่มที่ใช้จ่ายไม่ค่อยสูงนะครับก็คงต้องเร่งในการที่จะอย่างที่ผมเรียนครับตัวกลไกที่เราทำไว้แล้วนะครับเรื่องของตัว long term resident visa ต่างๆนี่คงต้องเร่งในการที่จะนำเข้ามาใช้ประกอบกับการทำตลาดการท่องเที่ยวเพื่อที่จะทำให้เขาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นพวกที่มีรายจ่ายสูงเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาพำนักระยะยาวในประเทศไทยแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้นเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการเร่งรัดการลงทุนในของภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วนะครับคงต้องมีการเร่งที่จะดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกนะครับที่ได้มีการเห็นชอบไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมทั้งใช้กลไกในแง่ของกองทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการที่จะดึงดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมชิปในเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากกับ EV และอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับรวมทั้งเรื่องของการโปรโมทการลงทุนในเขต EEC และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่างๆที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมต่างๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในโครงการใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเรื่องของการก่อสร้างทางคู่เรื่องของมอเตอร์เวย์เนี่ยได้มีการลงทุนไปค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการทางคู่ในช่วงที่เหลือนะครับซึ่งเป็นช่วงปลายเนี่ยของเส้นทางเนี่ยก็คงจะต้องมีการเร่งเตรียมโครงการเหล่านั้นให้มีความพร้อมนะครับเพื่อที่จะได้นำเสนอขออนุมัติโครงการได้ในหลังจากที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะช่วยให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป